สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่29มิถุนายน2564ค่ะความรู้การเงินในแต่ละเจน X Gen Y Gen Z และ Baby Boomer เป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนไทยนะไม่ต้องเดาก็รู้ใช่ไหมคะว่าคุณป้าเมาอยู่ในเจนไหน Baby Boomer นั่นเองค่ะแล้วทุกท่านนะคะอยู่ในเจนไหนคะ X Y Z หรือว่า Baby Boomer เหมือนกับคุณป้าเมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าท่านหรือว่าในแต่ละเจนเนี่ยเรามีความรู้เรื่องการเงินการลงทุนขณะไหนตามมาดูกันเลยค่ะบทความนี้นะคะคุณป้าเมาได้มาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะบทความที่ชื่อว่าคนไทยมีภูมิคุ้มกันทางการเงินแค่ไหนนะคะคนไทยมีทักษะทางการเงินไม่เข้มแข็งนักนะคะบทความนี้โพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่27สิงหาคม2018ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะหน้านี้ก็เป็นหน้ากราฟิกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะบอกว่าทักษะการเงินที่ดีเท่ากับมีความรู้ความเข้าใจสามารถวางแผนและก็บริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนระดับทักษะการเงินของคนไทยนะคะทักษะทางการเงินของคนไทยในปี2559อยู่ที่ 61% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ30ประเทศที่สำรวจโดย OECD เล็กน้อยนะคะทักษะทางการเงินเท่ากับความรู้บวกพฤติกรรมแล้วก็บวกทัศนคติค่ะความท้าทายของคนไทยในปัจจุบันนะคนไทยมีหนี้เยอะขึ้นเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะหนี้ไม่ลดลงแม้จะใกล้เกษียณแล้วก็คนไทยนี่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั่นคือปี59แต่ตอนนี้ปี64นี่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วนะคะแนวทางยกระดับทักษะทางการเงินนะคะก็มีการสื่อสารความรู้แก่ประชาชนทั่วไปนะคะผ่านออนไลน์คือ Facebook นะฮะ .123.or.th แล้วก็ทางออฟไลน์นะคะก็เป็นบุ๊กเคล็ดบทความหนังสือพิมพ์แล้วก็กิจกรรมแล้วก็มีการผนึกกำลังกับ strategic partners นะคะเช่นสถาบันทางการเงินแล้วก็สื่อมวลชนมีการปรับพฤติกรรมทางการเงินของ Gen Y นักศึกษาอาชีวศึกษาเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านการประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงินแล้วก็ First Jobber นะเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมผ่านกิจกรรมและการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วตรงนี้มี QR Code นะคะสำหรับท่านที่ต้องการอ่านรายงานผลการสำรวจทักษะทางการเงินปี2557ฉบับเต็มอันนี้ท่านสามารถที่จะนำ QR code นี้ไปเปิดรายงานฉบับเต็มได้นั่นเองค่ะทีนี้มาดูค่ะว่าในรายงานฉบับนี้ได้สรุปให้เราฟังไว้ว่าอย่างไรบ้างบอกว่าคนไทยมีทักษะทางการเงินไม่เข้มแข็งนักทักษะทางการเงินเป็นพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชนผู้ที่มีทักษะทางการเงินดีจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินสามารถวางแผนและบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการใช้จ่ายการเก็บออมและการจัดการหนี้สินซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินสำคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนความมั่งคั่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆได้อย่างมั่นคงเช่นการบริหารจัดการหนี้ให้เหมาะกับความสามารถของตนและการเตรียมพร้อมสำหรับเข้าสู่วัยเกษียณซึ่งนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไปอย่างไรก็ดีคนไทยในปัจจุบันยังมีทักษะทางการเงินไม่เข้มแข็งนักประกอบกับสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสภาวะหนี้ครัวเรือนในระดับสูงซึ่งเป็นความท้าทายที่ต้องก้าวผ่านในระยะต่อไป
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ตระหนักถึงความจำเป็นในการเร่งส่งเสริมทักษะทางการเงินให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยได้ทำการสำรวจทักษะทางการเงินของคนไทยเพื่อให้ทราบพัฒนาการระดับทักษะทางการเงินซึ่งใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้เหมาะสมต่อไปการสำรวจทักษะทางการเงินปี2559เป็นการสำรวจตามแนวทางของ OECD โดยร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง 1,876 รายทั้งในและนอกเขตเทศบาลทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้คำว่า OECD นะคะย่อมาจาก Organization for Economic Cooperation and Development คือองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเจอคำว่า OECD หลายคำในคลิปนี้นั่นเองค่ะก็คือองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ1ภาพรวมผลการสำรวจปี2559การสำรวจทักษะทางการเงินตามแนวทางของ OECD ประกอบด้วยองค์ประกอบ3ด้านคือ 1. ความรู้ทางการเงิน 2. พฤติกรรมทางการเงินและ 3. ทัศนคติทางการเงินซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยทักษะทางการเงินของคนไทยในปี2559อยู่ที่ร้อยละ61โดยคนไทยอ่อนด้านความรู้ทางการเงินที่สุดมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 48.6 สำหรับด้านพฤติกรรมทางการเงินมีคะแนนที่ร้อยละ 62.2 และด้านทัศนคติทางการเงินมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 76 ซึ่งในภาพรวมทักษะทางการเงินของคนไทยมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปี2556และเท่ากับปี2558แต่องค์ประกอบในด้านพฤติกรรมทางการเงินมีแนวโน้มลดลงจากปี2556และ2558เช่นการไม่ตั้งเป้าหมายระยะยาวขาดการดูแลบริหารเงินของตนเองอย่างใกล้ชิดไม่ชำระค่าใช้จ่ายตรงตามเวลาเรียกเก็บและขาดการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนการเลือกซื้อส่วนในด้านทัศนคติทางการเงินปรับตัวดีขึ้นจากการสำรวจ2ครั้งก่อนสำหรับช่วงวัยที่มีคะแนนทักษะทางการเงินต่ำกว่ากลุ่มอื่นได้แก่กลุ่ม Generation Z อายุต่ำกว่า16ปีกลุ่ม Generation Baby Boomerขึ้นไปอายุตั้งแต่51ปีขึ้นไปนอกจากนั้นหากพิจารณาทักษะทางการเงินตามภาคพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเป็นภาคที่มีคะแนนเฉลี่ยทักษะทางการเงินต่ำที่สุดในขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้มีคะแนนเฉลี่ยทักษะทางการเงินสูง2จุดอ่อนทักษะทางการเงินในมิติต่างๆ 2.1มิติองค์ประกอบของทักษะทางการเงิน 2.1.1 ด้านความรู้ทางการเงินพบว่าคนไทยได้คะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยโดยจุดอ่อนของคนไทยที่ยังพบต่อเนื่องเช่นมูลค่าเงินตามการเวลาดอกเบี้ยเงินฝากทบต้นและการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนเช่นเดียวกับการสำรวจครั้งก่อนๆ นอกจากนี้หัวข้อที่เป็นจุดอ่อนที่สุดของคนไทยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย OECD คือนิยามเงินเฟ้อซึ่งความไม่เข้าใจเรื่องภาวะเงินเฟ้ออาจเป็นหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้คนไทยวางแผนการเงินเพื่อยามเกษียณไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าของเงินที่ลดลงไปตามกาลเวลา 2.1.2 ด้านพฤติกรรมทางการเงินพบว่าแม้ในภาพรวมจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD แต่มีจุดที่ควรพัฒนาต่อไปในด้านการจัดสรรเงินก่อนใช้จ่ายการบริหารจัดการเงินเพื่อไม่ให้ประสบปัญหาเงินไม่พอใช้การศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการเลือกวิธีการออมที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมการออมควรได้รับการส่งเสริมให้ดีขึ้น
เนื่องจากพบว่ากว่า1ใน3ของคนไทยไม่มีเงินออมโดยผู้ที่มีเงินออมส่วนใหญ่มักออมเงินเผื่อฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยและเพื่อใช้จ่ายยามชราหรือเกษียณอายุอย่างไรก็ตามพบว่าคนไทยมากกว่า1ใน3ยังมีจำนวนเงินออมเผื่อฉุกเฉินต่ำกว่าที่ควรจะเป็นพอสำหรับค่าใช้จ่าย3เดือนและมีเพียง 14% ที่วางแผนเก็บออมเพื่อยามชราและสามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้ 2.1.3 ด้านทัศนคติทางการเงินพบว่าทัศนคติที่คนไทยควรได้รับการพัฒนาที่สุดคือนิยมความสุขในการใช้เงินมากกว่าการออมเพื่ออนาคต 2.2 มิติช่วงวัยของประชากรในแต่ละ generation หรือ gen 2.2.1 gen Z ผู้ที่เกิดปี2544เป็นต้นไปมีความรู้ทางการเงินพื้นฐานยังไม่ดีนักสำหรับด้านพฤติกรรมก็ยังไม่เห็นความสำคัญของการตั้งเป้าหมายทางการเงินระยะยาวเน้นเพียงสามารถใช้เงินที่ได้มาให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายรวมทั้งยังไม่เห็นความสำคัญของการเก็บออมและไม่ได้เก็บออมในวิธีที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังขาดทักษะในการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนซื้อและไม่ทราบแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมในการศึกษาหาข้อมูลสำหรับด้านทัศนคติควรส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการออมและนี่ก็เป็นหน้ากราฟิกนะคะจากการเงินธนาคารความรู้ทางการเงินในแต่ละเจนสำหรับเจน Z ผู้ที่เกิดปี2544เป็นต้นไปนะคะคือความรู้ทางการเงินพื้นฐานยังไม่ดีไม่เห็นความสำคัญของการเก็บออมขาดทักษะในการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนซื้อควรส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการออม 2.2.2Gen Y ผู้ที่เกิดปี2524ถึง2543มีความรู้การเงินพื้นฐานที่ค่อนข้างดีแต่ในด้านพฤติกรรมพบว่าส่วนใหญ่ยังไม่มีเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวและขาดการบริหารจัดการเงินที่ดีเช่นจัดสรรเงินก่อนใช้ออมเงินในวิธีที่เหมาะสมหรือไม่กู้เงินเมื่อเงินไม่พอใช้รวมทั้งขาดการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนซื้อสินค้าและมีการใช้จ่ายเกินตัวสำหรับด้านทัศนคติควรส่งเสริมทัศนคติด้านการออมเช่นกันภาพกราฟิกนี้นะสำหรับ Gen Y ผู้ที่เกิดปี2524ถึง2543ความรู้การเงินพื้นฐานค่อนข้างดีขาดการบริหารจัดการเงินที่ดีใช้จ่ายเกินตัวขาดการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนซื้อควรส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการออม 2.2.3 Gen X ผู้ที่เกิดปี2009ถึง2523มีความรู้ทางการเงินค่อนข้างดีแต่พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่สามารถบริหารจัดการเงินให้รองรับกับความรับผิดชอบทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาเงินไม่พอใช้นอกจากนี้ยังมีวิธีการออมที่ไม่เหมาะสมมากนักรวมทั้งไม่ทราบแหล่งข้อมูลที่ควรศึกษาก่อนตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ส่วนในด้านทัศนคติพบว่ามีทัศนคติที่ดีในทุกด้านกราฟิกสำหรับ Gen X ผู้ที่เกิดปี2009ถึง2523มีความรู้ทางการเงินแต่มีปัญหาเงินไม่พอใช้ยังมีวิธีการออมที่ไม่เหมาะสมไม่ทราบแหล่งข้อมูลที่ควรศึกษาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อมีทัศนคติที่ดีในทุกด้านข้อ 2.2.4 Gen Baby Boomer ขึ้นไปผู้ที่เกิดก่อนปี2509มีความรู้ทางการเงินไม่ดีนักโดยในด้านพฤติกรรมพบว่ากลุ่มนี้ไม่เห็นความจำเป็นของการตั้งเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวและไม่ได้เลือกออมเงินในวิธีที่เหมาะสมทั้งยังขาดการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อและไม่ทราบแหล่งข้อมูลที่ควรศึกษาก่อนการตัดสินใจสำหรับด้านทัศนคติอาจด้วยอายุที่มากขึ้น
คนกลุ่มนี้จึงมุ่งเน้นดำเนินชีวิตเพื่อวันนี้และไม่คำนึงถึงอนาคตมากนักกราฟิกสำหรับ Gen Baby Boomer ขึ้นไปผู้ที่เกิดก่อนปี2509ความรู้ทางการเงินไม่ดีนักไม่ได้เลือกออมเงินในวิธีที่เหมาะสมขาดการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อเน้นดำเนินชีวิตเพื่อวันนี้ไม่คำนึงถึงอนาคตมากนักข้อ3แนวทางการดำเนินการของธปท.หรือธนาคารแห่งประเทศไทยธปท.ได้มีการส่งเสริมทักษะทางการเงินแก่คนไทยในหลากหลายช่องทางโดยใช้รูปแบบที่เข้าใจง่ายและสอดคล้องกับเหตุการณ์ในช่วงชีวิตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตลอดจนร่วมกับสื่อมวลชนและองค์กรพันธมิตรเพื่อสื่อสารความรู้ทางการเงินให้สามารถเข้าถึงประชาชนในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยมุ่งเน้นประเด็นที่เป็นจุดอ่อนเช่นการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากทบต้นมูลค่าเงินตามการเวลาความเสี่ยงและผลตอบแทนนอกจากนั้นในด้านพฤติกรรมทางการเงินที่คะแนนมีแนวโน้มลดลงธปท.ก็มีนโยบายส่งเสริมพฤติกรรมทางการเงินที่ดีโดยใช้มาตรการเชิงป้องกันหรือ preventive กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Y ซึ่งเป็นวัยแรงงานหลักของประเทศโดยการให้ความรู้ควบคู่การลงมือปฏิบัติจริงรวมกับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อบ่มเพาะพฤติกรรมที่ดีตั้งแต่อายุยังน้อยอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เยาวชนรุ่นใหม่มีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดีสามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างเหมาะสมทั้งในด้านการออมและการจัดการหนี้สินซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายต่างๆในการดำเนินชีวิตได้ตามที่ตั้งใจไว้โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานกับ2กลุ่มหลักได้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้ที่เริ่มทำงานหรือ first jobber ขอบคุณภาพจากศูนย์คุ้มครองผู้ให้บริการทางการเงินธปท.และการเงินธนาคารและนั่นก็คือทั้งหมดของบทความคนไทยมีภูมิคุ้มกันทางการเงินแค่ไหนนะคะจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่27สิงหาคม2018นะคะทีนี้นอกจากเรื่องของการเงินแล้วนะคะคุณประมอขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องของความรู้การลงทุนนะคะซึ่งโดยสรุปเนี่ยความรู้การลงทุนก็จะประกอบด้วยการลงทุนที่แท้จริงเช่นการเปิดร้านกาแฟการเปิดบริษัทการสร้างสินค้าเพื่อมาขายนะคะการลงทุนทางการเงินเช่นซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินซื้อประกันซื้อกองทุนรวมหุ้นหรือตราสารหนี้นะคะการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินจะเรียกว่าตราสารการเงินซึ่งประกอบด้วยตราสารทุนซึ่งก็คือหุ้นตราสารหนี้ซึ่งก็คือพันธบัตรต่างๆรวมทั้งพันธบัตรรัฐบาลนะกองทุนรวมหลักทรัพย์อนุพันธ์ตราสารหนี้ระยะสั้นนะคะแล้วก็ตลาดทางการเงินหรือ Money Market ก็ประกอบด้วยตลาดแรกแล้วก็ตลาดรองซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความรู้ทางการเงินแล้วเนี่ยประชาชนคนไทยนะคะก็ยังมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องของการลงทุนนะคะซึ่งในช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นเนี่ยก็จะมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นให้ทุกท่านได้ศึกษาแล้วก็ติดตามเพื่อชมแล้วก็ฟังเพื่อเพิ่มความรู้ในการลงทุนนั่นเองนะขอบคุณหน้ากราฟิกนี้จาก Money and Insurance Facebook นะคะท่านสามารถติดตามคลิปดีๆแบบนี้นะจาก YouTube แล้วก็ Podcast นะช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นนะซึ่งก็จะมีคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการเงินการทองให้กับทุกท่านทุกๆวัยกับทุกๆเจนเลยนะก็จากสถิติที่คุณประเมาดูในสถิติหลังบ้านเนี่ยช่องคุณประเมาเนี่ยจะมีผู้ชมที่อายุระดับประมาณ30กลางๆถึงประมาณ60ขึ้นไปเยอะมากส่วน
ผู้ชมที่อายุ30ลงมาประมาณอายุ10กว่านะฮะ10กว่าเช่น15ถึง17แล้วก็ถึง20ต้นๆเนี่ยก็จะมีน้อยลงมาหน่อยนะฮะอาจจะเป็นว่าคุณประมาเป็นสวนะเด็กวัยรุ่นอาจจะไม่ค่อยได้ฟังช่องคุณประมาก็จะมีแต่คนที่ทำงานแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ระดับเรียกว่าเจนบูมเมอร์ก็จะมีเยอะรวมทั้งเจน X เจน Y เจน X นะเจน Z นี่ก็อาจจะมีน้อยหน่อยนั่นเองค่ะแต่ว่าคุณประมาเชื่อว่าถ้าทุกท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินการลงทุนของทุกท่านได้อย่างดีนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามการกด subscribe like share ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ